อนุทินเซ็นตั้งประสานมงคลพัฒน์นั่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยการเมืองวันที่23ตุลาคม2567 9:22 น.อนุทินลงนามแต่งตั้งประสานหวังรัตนปราณีและมงคลพัฒน์สันไตรภพบิดาส.ส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยนั่งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่23ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22ตุลาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่เศษ3ส่วน2567เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยในคำสั่งระบุว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามประกาศลงวันที่22กันยายนพ.ศ. 2567นั้นเพื่อให้การบริหารราชการในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีแก่ทางราชการจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 1. นายมงคลพัฒน์สันไตรภพ 2. นายประสานหวังรัตนปราณีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำหรับนายมงคลพัฒน์เป็นบิดาของนายอาจสะเพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษที่รองประธานกรรมการคนที่4ในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรไทยในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีส่วนนายประสานเคยเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตรวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรมว.กลาโหมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกเปิดแชทหลักฐานจ้างยิงเพจดังให้ปลิวแฉบอสพอติดเครื่องอัดเสียงที่เป้ากางเกงในเด่นออนไลน์วันที่22ตุลาคม2567 15:24 น.เปิดแชทหลักฐานจ้างยิงเพจดังให้ปลิวแฉบอสพอติดเครื่องอัดเสียงที่เป้ากางเกงในอัดเสียงไว้7ชั่วโมงด้านกฤตอนงโต้กลับวันที่22ตุลาคม67ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยในวันนี้เชิญคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์เจ้าของพจกฤตอนงต้านโกงกฤตอนงออนไลน์และสคอศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์มาพูดคุยในรายการร่วมกับกันจอมพลังและหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลสำหรับการพูดคุยในวันนี้เป็นประเด็นร้อนที่มีข้อมูลว่ามีนักร้องเรียนสาวไปเรียกรับเงินจากบอสพอลหญิงสาวที่เคยทำงานกับบอสพอลเปิดเผยว่ามีการแจ้งมาจากบอสพอลว่าคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์จะช่วยวิ่งทางผู้ใหญ่ให้รวมถึงประเด็นที่บอสพอลแจ้งความเอาผิดเพจ Facebook ใหญ่บอสพอลก็บอกว่าคุณกฤตอนงช่วยประสานงานให้เพื่อให้ประสานกับตำรวจไซเบอร์เหตุผลเพื่อยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ร่วงในราคา 300,000 บาทโดยตนเห็นผู้บริหารนั่งนับเงินให้เลย
แต่แล้วถึงปัจจุบันเพจนี้ก็ยังไม่ร่วงโดยบอสพอมีโอกาสไปคุยกับคุณกฤตพนงที่บ้านซึ่งบอสพอใส่เครื่องดักฟังไว้ในเป้ากางเกงในระยะเวลาอัดเสียง7ชั่วโมงจากนั้นรายการเปิดแชทข้อความโดยมีการดึงคุณกฤตพนงเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีทางบอสพอและเหล่าบรรดาบอสคนอื่นด้วยก่อนในแชทมีข้อความที่บอสพอส่งข้อความว่า 1. ยิงเพจให้ปลิว 2. โทรคุยคนละเมิดสัญญาว่าจะฟ้อง 3. จัดการแซป 4. ให้กลุ่มลูกตาลมาร้องพี่พัดเหมือนเดิมโดยเป็นการดึงผู้เสียหายจากที่ร้องหนุ่มกันชัยมาร้องกับคุณกฤตพนงแล้วจะรีบเคลียร์ให้5ป้องกันเหตุที่เพจดราม่าแอดดิกจะเอาไปเล่นงานเราขยายผลต่อกฤตพนงชี้แจงว่าเรื่องเงิน 300,000 ในวันนั้นทางทนายไม่อยู่จึงให้ทีมงานจัดการให้โดยมีข้อเสนอจากบอสพอลมายังตนว่าจะทำอย่างไรให้ยิงเพจดราม่าแอดดิกให้ปลิวให้ได้เพราะมองว่าบางเรื่องเป็นการละเมิดบริษัทของบอสพอลจึงแนะนำคนให้ตนก็ตอบไปในข้อกฎหมายให้ทำตามขั้นตอนเพราะตอนนั้นพอลยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณกฤตอนงชี้แจงอีกว่าส่วนที่บอสพอเสนอให้ผู้เสียหายมาร้องกับตนนั้นเนื่องจากมองว่ามีความรู้เรื่องขายตรงซึ่งจะเข้าใจประเด็นมากกว่าส่วนสาเหตุที่ตนเข้าไปอยู่ในไลน์ของบรรดานั้นเพราะเขาเชิญเข้าไปเป็นการปรึกษาต่อเนื่องมาก่อนเราจะเดินในเส้นทางของเราคือไปร้องกับสคบหนุ่มกันชัยกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าคุณกฤตอนงทราบหรือไม่ว่าอีกฝั่งก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือนกันเพราะมีการไปพิมพ์คุยในอีกกลุ่มโดยข้อความในแชทของบอสพอระบุว่ากฤตอนงแจ้งว่าพรุ่งนี้ตำรวจจะลงที่ไอคอนนางพูดไม่ค่อยน่าเชื่อถือหรอกนะบอกไม่ใช่ตำรวจเศรษฐกิจแต่ก็ไม่สามารถระบุหน่วยได้อารมณ์เหมือนมาขู่ให้กลัวจะตบซับเพิ่มคุณกฤตอนงกล่าวว่าไม่ว่าจะพอจะได้ยินหรือไม่เป็นคำพูดที่ปรึกษากันเพราะคดีใหญ่เกินไปก็เคยเตือนพอแล้วแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราคือพาผู้เสียหายไปร้องด่วนสภาพกันกันตถาวรพิธีกรหนุ่มในเรือนจำต้องขอพบแพทย์เปิดวันเข้าเยี่ยมทนายบอสพรยันมีหลักฐานนักร้องสาวกตบทรัพย์10ล้านแถมขอเพิ่มอีกหลายแสนสรยุทธเตือน3บอสดาราอยู่ในเรือนจำระวังเรื่องนี้ในคุกมีเยอะมากเรือนจำแจงปมกันกันตถาวรพบหมอกลางดึกกินไข่พะโล้ไม่ได้ต้องคายออกค้น11จุดบ้านคนใกล้ชิด18บอสผู้บัญชาการตำรวจเผยหมายจับล็อต2ไร้ชื่อพลอยอัยดาตำรวจแจ้งแล้วทำไมบัตรประชาชนบอสพอลขึ้นต้นเลข5สรุปคนไทยหรือต่างด้าวนายกรัฐมนตรีตื่นเต้นมีข่าวลิซ่ามาเคาดาวเมืองไทยย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวแต่พร้อมหนุนการเมืองวันที่22ตุลาคม2567 13:04 นายกรัฐมนตรีตื่นเต้นหลังมีข่าวลิซ่าจะมาเคาดาวที่ไทยย้ำรัฐบาลไม่เกี่ยวเอกชนจัด 100% แต่พร้อมสนับสนุนรับอยากไปดูแต่ไม่รู้จะมีบัตรหรือเปล่าเมื่อเวลา 12:00 นวันที่22ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนกรณีมีกระแสข่าวการเชิญนางสาวลลิสามโนบาลหรือลิซ่ามาร่วมกิจกรรมเคาดาวที่ไทยว่าขอพูดตรงนี้เรื่องของลิซ่าเป็นเอกชนทำ 100%
ซึ่งนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยินมาว่าเอกชนจะมีการเชิญลิซ่ามาแต่ในกระบวนการต่างๆยังไม่ทราบว่าจะทำอะไรบ้างเป็นการจัดการของเอกชน 100% หากถามว่าคอนเฟิร์มอะไรหรือยังตรงนี้ยังไม่ทราบเลยและเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นและดีใจไปด้วยนึกว่าเราจะเชิญแต่จริงๆแล้วเป็นทางเอกชนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เกี่ยวเลยเมื่อถามย้ำว่าหากลิซ่ามารัฐบาลยินดีสนับสนุนภาคเอกชนใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีแน่นอนอย่างน้อยลิซ่าก็เป็นคนไทยและเป็นคนที่ทั่วโลกสนับสนุนและชอบกันคิดว่าทุกท่านก็น่าจะชอบเช่นกันฉะนั้นถ้าได้คิวมาจริงๆก็คงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะไปดูหรือไม่นางสาวแพทองธารหัวเราะพร้อมกล่าวว่าจะมีบัตรไหมคะอยากไปจะได้ไหมคะอันนี้เป็นการบอกเอกชน